วัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับ FC ที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจุฬาภรณ์ Let's Go นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกการติดตามรับชมของทุกท่านค่ะดาเมียขมจมสองหูแต่มือที่เห็นส่งปั้นข้าวให้ก็น่าจะได้คำตอบว่าใจลุงพลเป็นเช่นไรมอร์นิ่งค่ะวันนี้ไม่ทักทายอะไรมากให้ภาพเล่าเรื่องแล้ววิเคราะห์ว่าเราอยู่ในกรอบนั้นไหมกรอบที่บอกว่านี่คือครอบครัวลุงพลป้าแตนแล้วถ้าเราอยู่นอกกรอบเราอยู่ไกลออกมาขนาดไหนให้คนในกรอบจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกรอบดีไหมแม้ชัยพลจะไม่พูดอะไรอย่างที่เราคาดเดากันได้ปล่อยเสียงด่าเมียขมจมสองหูแต่มือที่เห็นส่งปั้นข้าวให้ก็น่าจะได้ตอบว่าใจเป็นเช่นไรถ้าชัยพลเลือกใช้ความเงียบสยบดราม่าก็เป็นเรื่องของความฉลาดแต่ไม่ใช่เรื่องของความกล้าหาญไม่ใช่เรื่องของความรับผิดชอบและอีกอย่างอีฉันว่าชัยพลต้องเรียนรู้ที่จะไม่ให้ความดังก่อดราม่าให้เมียต้องลำบากโดยผู้หญิงนอกกรอบครอบครัวด่าเอาอีกเอาผิดเป็นครูบ้างก็ดีนะคะคอยเว้าซื่อๆชัยพลรับได้ก็รับรับไม่ได้ไม่ฟังก็แล้วแต่ชัยพลเต๊ะนี่ก็เป็นบทความของ FC ทีมงานทนายประชาชนก็ต้องขอขอบพระคุณบทความด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับ FC เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโดยบอกว่าเข้าใจว่าลุงป้าโดนอะไรมาเยอะเข้าใจในความรู้สึกที่ทั้งสองต้องเจอแต่เชื่อใจว่าคนนอนพูดกับคนนั่งพูดน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะติดตามลุงป้ามาก่อนคนนั่งพูดรอบนอก555ท่านต่อมาเม้มว่าสรุปสงสารทั้งแตนสงสารทั้งพลสองคนนี้วิบากกรรมคงเยอะน่าดูแต่ก็ขอให้คลาดแคล้วปลอดภัยทุกเรื่องแล้วกันลาตายก็ไม่รู้อะไรนักหนาจะเอาชนะให้ได้ด่าว่าเมียเขาแต่พูดอ่อนหวานกับผัวเขาเขาผัวเมียกันนะเขานอนคุยกันไม่ได้โทรคุยกันนะท่านต่อมาเม้มว่าเกิดเป็นตะพลกับยายแตนนี้แสนจะลำบากเฮ้อท่านต่อมาเม้มว่าไม่พูดชัยพลก็โดนทัวลงแต่ถ้าชัยพลฉลาดพูดจะรอดทั้งคู่ไม่ต้องดิสเครดิตใครแค่ให้เครดิตเมียว่าผมเป็นคนขอให้เมียคุยกับน้องชายผมให้เกียรติเมียผมเขาเป็นพี่น้องคลานตามกันมาน่าจะคุยกันได้ดีกว่าผมที่เป็นแค่พี่เคยผมเชื่อว่าเมียผมจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ผมเชื่อมือเชื่อใจเมียผมแค่นี้จบเลยปิดได้ทุกปากนี่ก็เป็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของแฟนคลับ FC บางส่วนนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ